30มาเหลือ110นะครับครับสำหรับนักน้ำหนักของมวยคู่นี้ครับก็คู่นี้ครับก็อยู่ในน้ำหนักพิกัดในรุ่นแบนตัมเวทนะครับติดตามชมนะครับฝ่ายแดงครับเอกไพลินต่อศักดิ์เจริญครับน้ำเงินพลังเพชรวอคงวิเศษยิม110ปอนด์นะครับแม่เด็กคนนี้นี่อาวุธแรงนะครับเอกไพลินนี่ชกมานานแล้วนะครับคุณบีดาครับคุณเป็กกี้จะใบ้ว่าจะน็อกอีกหรือเปล่าครับอาวุธหนักแรงอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็น็อก3คู่นะครับคู่เอกพลิกล็อกด้วยครับนี่ก็เปิดรายการมาน็อก2คู่แล้วครับน็อกยก3น็อกยก4คู่นี้จะเป็นน็อกยก5ไหมครับครับก็ติดตามดูครับแต่เป็นมวยเล็กๆที่มีอาวุธลำหักลำโค่นรุนแรงนะครับเพราะเป็นประเภทลำบึกนะครับหน้าอกใหญ่ซิกแพคไม่ขึ้นเป็นเม็ดๆเลยนะใช่ครับคุณยาบิดาครับคุณอย่างนี้นี่เป็นนักร้องไม่ได้นะครับ คุณอย่างนี้นี่ต้องนักมวยเลยครับโอ้โหนักมวยอย่างเดียวครับซิกแพคครับคุณอย่างนี้นี่ครับโอ้โหครับไปเตะเวียงครับพลังเพชรวอคงวิเศษยิมหรือยอดธนูเกียรติศักดิ์นานันนะครับครับนี่เป็นอาจารย์นะครับจบวิทยาครูแล้วนะครับโอ้จบราชภัฏแล้วใช่ครับอ๋อก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นู่นนะครับกุดน้ำใสนะครับอยู่ที่กุดน้ำใสนะครับจังหวัดขอนแก่นนะอำเภอน้ำพองอยู่จังหวัดขอนแก่นก็สอนเด็กนักเรียนมัธยมอยู่นะครับครับเรียกว่าชกเวทีมาตรฐานมาอย่างชกชนแล้วครับสำหรับมวยคู่นี้ครับยอดธนูเกียรติศักดิ์นานันเดิมนะครับสำหรับพลังเพชรวอคงวิเศษยิมเคยชิงแชมป์เปี้ยนของเวทีมวยมาตรฐานมาด้วยนะครับน้ำหนัก110ก็โตกว่าไลฟ์ไฟเวทนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงไฟเวทครับก็อยู่กึ่งพอดีครับไลฟ์ไฟเวท108นะครับแต่ไฟเวท112ครับนี่110ครับมาศูนย์รวมแฟนๆมวยตู้ก็มาดูกันได้ที่เวทีมวยแห่งนี้ครับกุจกี้ใช่ครับแหมมีที่สำคัญเปิดดูฟรีด้วยนะฮะใช่ครับที่เวทีสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะครับเส้นทางถือว่าตรงนี้เขาเรียกว่า3แยกปักสามแยกชัยปักธงชัยครับคนโคราชจะรู้นะครับเขาเรียก3แยกปักก็คือปักธงชัยนี่ครับครับเรียกว่าแยกถนนมิตรภาพออกมาทางบุรีรัมย์ใช่ครับเส้นทางบุรีรัมย์ครับก็ไปมาสะดวกนะครับเดินทางสายอีสานนี่มาสมมุติมาจากบุรีรัมย์เนี่ยมาจากหนองกี่เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ๋อครับประมาณ 5-60 โลครับจากสุรินทร์ก็มานี่ก็ประมาณชั่วโมงเศษครับก็ถือว่าเป็นเมืองมวยครับเมืองโคราชนะเมืองมวยเลยนะเมืองมวยเมืองมวยแล้วก็ผมว่าน่าจะประมาณเกิน 50% นะฮะเป็นมวยของทางภาคอีสานนะครับใช่ครับของนะครับครับฝ่ายแดงก็คือเอกไพรินสศักดิ์เจริญนะครับฝ่ายเมืองก็พลังเพชรวอคงพิเศษยิมนะครับกรรมการวรชิตแช่มชื่นจากโคราชนครราชสีมาครับเก็บเนื้อเช็ดตัวให้ดีครับเอาละครับยกที่2เริ่มแล้วครับรูปร่างแล้วก็จะร้อยกว่าเล็กน้อยครับฝ่ายแดงคุณแบ็กกี้ใช่ครับก็เอกไพลินสศักดิ์เจริญครับมาจังหวะเหลี่ยมดีนะครับอายุก็แค่17เองนะครับครับแต่ว่าพลังเพชรนี่อายุ25แล้วครับจบจบเป็นนักเรียนกับเป็นอาจารย์สอนได้เลยด้วยมาจบมาหมาดๆแล้วครับจากกุดน้ำใสนะครับตอนนี้เป็นครูอัตราจ้างอยู่ครับก็ถือว่าใช้เส้นทางพ่อค้ากับปั้นสู่ความสำเร็จในชีวิตการศึกษาแล้วก็มาเป็นครูบาอาจารย์นะก็คงจะผลิตนักมวยรุ่นใหม่ๆขึ้นมาได้ใช่ครับเป็นอาจารย์สอนคนแล้วนะครับมาต้องรู้หน้าที่รู้การฝึกซ้อมรู้ทุกอย่างครับก็เป็นเด็กของครูโบ้เขาแต่ซ้ายครับมาดูครับประสบการณ์ความเกี่ยวชกมานานครับแม่วันนี้จะสามารถจะพิชิตเด็กได้หรือไม่ครับมาอายุ17เองนะครับเอกไพลินนี่ประเภทเด็กมันห้าวครับวันนี้ท้าชนเลยทีเดียวโอ้ยเข่าขวาครับยกที่2โอ้ยดักแทงไม่ดีครับพูดถึงปักธงชัยครับยอดมวยก็เป็นยอดวิชาใช่ไหมฮะยอดวิชาครับ อยู่แถวนี้เลยครับฉลองไปนะครับฉลองไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมเพิ่งฉลองเพิ่งไปต่อยต่างประเทศมานะครับได้รางวัลกันล้านนะครับโอ้ครับก็ทีมงานได้ส่งดาวโคราช
แล้วก็นำไปชิดมวยสยามครับไปเกาะติดสถานการณ์ครับครับตั้งแต่หัวค่ำกับฟ้าสางเลยครับแสดงว่ายันโต้รุ่งว่างั้นใช่ครับได้รางวัลใหญ่มาครับยอดวิชาเข้มมวยไทยใช่ครับเข้มมวยไทยเอาละครับแม่กดเขาโอ้ยเขายัดไส้ครับมาจังหวะล็อกในล็อกลัดดีครับเนี่ยครับยกเข่าไปทีหนึ่งมาดูครับว่าเอกไพลินครับเด็กนี่ถ้าเด็กกลัวยุ่งแล้วนะครับดูแววตาก่อนโอ้ยต่อยซ้ายครับเอาประกันขวาครับแทงเข่าซ้ายไปดีครับมาดูครับถึงจะเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่าประเภทแบบประสบการณ์ดีครับเชิงชกสูงเอาครับล็อกในไล่แขนครับเอกไพลินหักในครับตีเข่าซ้ายครับโอ้สดครับแม่แต่ว่าลูกบิดของพลังเพชรนี่บิดได้เหลี่ยมครับเอกไพลินใช้ความสดของร่างกายครับบดขยี้บี้เลยครับแต่พลังเพชรแม่รุ่นอาจารย์แล้วครับไม่มีตกใจครับโอ้ยมาไต่ขวาไปครับเนี่ยครับตีเข่าขวานะครับคือแบบตีนี่ครับตีแบบไม่ใช่แค่ตีสั่งสอนนะครับนี่ตีให้รู้จักครับพลังเพชรเดินเกมเข่ายัดไส้ไปทีนึงเอกไพลินเด็กมันห้าวครับแหมไม่กลัวครับไม่กลัวพอเด็กไม่กลัวแล้วมันเริ่มที่จะสนุกแล้วครับไม่กลัวแล้วไม่ตกใจครับแม่ต้องเผื่ออาจารย์มาขู่อาจารย์มาขู่หมดยกที่2ครับบริษัท MM Group Network ส้มปรี๊ดอร่อยสดชื่นนะครับคูโบต้าอนันตพันธ์ฝ่ายแดงเอกไพลินผลเงินพลังเพชรแม่เริ่มตัวโตขึ้นนะครับสำหรับเอกไพลินนะครับเริ่มขวางในตีเข่าสู้ไม่กลัวอาจารย์ซะแล้วครับแต่พลังเพชรก็พยายามใช้ความเก่าครับสกรูถอยหลังแล้วแทงนี่ครับหายใจรถต้นคอเลยครับเอกไพลินพลังเพชรก็กดแขนไว้ครับได้น้ำแล้วสดชื่นครับแม่ไม่ใช่ได้หมดแล้วสดชื่นนะครับนี่ได้น้ำดึกขึ้นมาครับเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยครับเตะตัดล่างเลยทีเดียวครับเอกไพลินเอกไพลินนะครับพยายามตั้งรับจับทางสู้แล้วครับเพราะรู้ว่าพลังเพชรนี่ต้องโหมบุกแล้วครับมาสูตรเดิมแล้วครับอาจารย์พิสิทธิ์แม่มาสูตรเดิมนี่ก็ผมรู้หมดแล้วมาสูตรเดิมนี่ว่าเข้ายังไงออกยังไงมาเคมีไหนพิสิกไหนมาเลยสูตรนี้ครับขึ้นเขาจับคอครับพยายามจะสีบแล้วครับเอกไพลินมาเตะตัดล่างครับโอ้โหคุกเข่ามาคารวะอาจารย์เลยเอาคืนเลยครับทันควันนะครับโอ้โหทันควันครับเด็กไม่กลัวซะแล้วเด็กไม่กลัวอาจารย์ซะแล้วครับนี่ครับอ้าวพลังเพชรคาไว้เอกไพลินแม่โต้จนได้ครับบิดไปบิดมาครับอ้าวมาเป็นพลังเพชรเด้งแล้วครับพลังเพชรเด้งแล้วกรรมการบรชิตแชมป์ชื่นดึงมาเจอกลางเวทีครับพลังเพชรเสียบมาแต่เอกไพลินขวางครับนี่ครับขวางแล้วแทงครับเริ่มขวางหน้านะครับสู้นะครับเอกไพลินจังหวะขวางหน้าได้นี่มีโอกาสครับเตะซ้ายตั้งรับอยู่นะครับรอดักสวยๆเตะขวาไปดีครับมาเอ้าล็อกคอขวางได้ไหมครับโอ้โหยัดเข้าไปครับแม่ดันแทงมาบิดเหลี่ยมลูกเหลี่ยมลูกโต้ลูกชนนี่ต้องยกให้เขาแล้วครับพลังเพชรประสบการณ์นะครับวัย25ปีเป็นอาจารย์มวยแล้วเอาขึ้นเข่าซ้ายยัดไส้พอดีครับมาดูครับตั้งกระแพงหน้าครับมายืนกระต่ายขาเดียวก็ได้ครับเดินเร็วแล้วครับพลังเพชรมานี่ครับโอ้โหยั้งทันครับเคลียร์ขาหน้าล้มแล้วดูแล้วครับพลังเพชรรุ่นพี่เดินบทเดินบี้แทงลูกนี้คาไว้ครับโอ้โหทิ้งหลักฐานให้ฉุกให้ดูเลยครับกรรมการวรชิตแม่ทำงานสบายครับไม่ตุกติกครับมวยคู่นี้พลังเพชรเสียบว่ายังไงครับเอกไพลินแม่พลังเพชรนี่ครับโอ้สู้ดีเลยทีเดียวครับประสบการณ์ครับเอาขึ้นเข่าขวาไปดีครับโอ้โหจังหวะครับเสียบเข้าไปครับถ้ายอมนี่แพ้เลยนะครับเอกไพลินดันแทงซ้ายดีครับลัดในดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยมาไม่ดิ้นไม่ดื้อครับแม่เสียบขาลูกนี้สวยจริงๆครับแม่ความเก่าเริ่มจะมีประโยชน์แล้วครับพลังเพชรเอกไพลินขวางหน้าสู้แต่พลังเพชรนี่ครับแม่ขวางยาวๆครับแทงไม่ได้ครับ
หมดยกที่3ครับถ้าจบไม่อบต.หนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่เลี้ยงลงครับกรรมการบริชิตแช่มชื่นปานมือชกครับเอกไพลินจะแก้อย่างไรครับการบ้านพ่อใหญ่หลังจากได้น้ำมาแล้วครับมาล็อกรัดเอวครับนี่ครับแต่พลังเพชรแกฉลาดครับแกแทงคาไว้นี่ครับเอกไพลินขวางหน้าเสียบพลังเพชรก็เสียบโอ้โหตั้งลำได้เลยครับพลังเพชรแทงยาวๆเสียบยาวๆคาไว้ครับมีศอกมาฝากครับเป็นของแถมของฝากจากบุรีรัมย์ครับเสียบแม่แต่พลังเพชรแกเก่าครับเอาเข่าคาไว้ยาวๆครับเข่าเชือกแล้วเด้งพลังเพชรเอกไพลินพลังเพชรเอกไพลินโอ้แลกกันเลยครับสู้นะครับมาเด็กไม่กลัวนี่มันสู้แล้วเดินเข้าไปครับเอกไพลินมานี่ครับพลังเพชรโอ้ยโดนยัดเข่าครับมาอีเหนาแทงกิจเข้าไปตรงๆเลยทีเดียวลูกจังหวะดักแทงเข่าเรียบโอ้ต่อใต้น้ำครับโอ้โหดันเข้าไปดีครับต่อใต้น้ำดันแทงเอาเอกไพลินแทงเข่าขวาไปดีครับโอ้ยตอนนี้กองเชียร์มวยรอครับเชียร์กันลั่นเวทีเลยทีเดียวดันแทงเข่าซ้ายดีครับแทงเข่าขวาดีครับตีเข่าขวาดีโอ้โหมาเกมเล่นสนุกนะครับแทงเข่าซ้ายดีครับเอาอาจารย์โดนแทงเข่าซ้ายเนี่ยเตะซ้ายครับโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับไปเลยครับท่านผู้ชมครับแม่มันซาดิสอย่างนี้ขอเสียงปรบมือดังๆสักครั้งนะครับโอ้โหกรรมการวรชิตแช่มชื่นชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับเอกไพลินโสศักดิ์เจริญเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ประยกที่4ครับแม่คิดถึงประยุนนันลานะครับประธานโรงหล่อธนาพรสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น